สุดยอดของเค้กโรลนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไส้น้นไส้นี้หรอกฝรั่งเขารู้จักและปลื้มกันที่สุดก็ต้องเป็นเค้กโรลมะนาวนะคุณผู้ชมมีหลายตำรับทีเดียวแต่ตำรับนี้หลายคนชิมเสร็จแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยคุณผู้ชมมันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าตำรับนี้เขาใช้ครีมเค็มข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมให้เข้ากันติดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมมะนาวใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเค็มข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในหม้อตุ๋นคนส่วนผสมจนเข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนละลายเติมน้ำมะนาวคนจนเข้ากันดีพักจนเย็นสนิทเตรียมไว้เป็นครีมมะนาวใส่ครีมมะนาวลงในภาชนะตามด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้วางเค้กสปันลงบนกระดาษทาด้วยครีมมะนาวให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเค้กโรลทรงตัวดีนำออกมาทาด้านบนด้วยครีมมะนาวอีกครั้งโรยเชดดาร์ชีสให้สวยงามตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falcon.professional.com นะครับ